อันยองชิคกี้เดนสวัสดีครับพบกับอาร์ตโพเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับไปดูกันเลยซื้ออะไรกันมาบ้างในหมวดของบิวตี้นะครับเราจะมาพูดถึงคอนแทคเลนส์กันก่อนนะจ๊ะสำหรับคอนแทคเลนส์นะครับรุ่นที่เราใส่อยู่ตอนนี้นะฮะมันเป็นรุ่น Angel Zone นะครับขนาดจะพอดีตาเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า Jessie S Gray นะครับอันนี้เราซื้อจากในวัตสันนะครับในหมวดของบิวตี้อันนึงนะฮะเราซื้อเป็นอันนี้มานะครับOh my thin stick นะฮะเป็นรุ่นแบบว่าสติ๊กอย่างนี้นะครับสีที่เราซื้อมาเป็นสีเบอร์05เป็นออกน้ำตาลน้ำตาลสีมันจะเป็นน้ำตาลอย่างนี้เราก็ทาอยู่ตอนนี้แต่ว่าเราทาลิปกลอสกลบอีกทีนึงนะมันก็เลยอาจจะแบบสีแบบเพี้ยนๆหน่อยหมวกของบิวตี้ก็น่าจะมีประมาณนี้มั้งทุกคนต่อไปเราจะมาพูดถึงหมวกของสัพเพเหระนะคะทุกคนเรามาพูดถึงแฟชั่นกันนิดนึงเนื่องจากเราเนี่ยดูคลิปวิดีโอของพี่ส้มมารีนะฮะแล้วเขาไปช้อปปิ้งที่ร้านขายเสื้อผ้ามือสองที่แบบ300เราก็เลยไปซื้อตามมาบ้างนะครับ6ตัวนะฮะแต่ว่าหายไปตัวหนึ่งแล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนนะตัวแรกก็คือตัวที่เราใส่อยู่นะฮะเป็นไนกี้นะจ๊ะเป็นเสื้อเหมือนแบบเสื้อสปอร์ตนิดนึงแล้วก็มีเป็นเสื้อคลุมเลือกดูดีๆนะเวลาไปซื้อของมือสองอ่ะมันก็จะแบบดูอะไรที่มันไม่ค่อยมีตำหนินิดนึงนะแล้วก็มีเป็นเสื้อยืดอันนึงอันนี้ก็เป็นเสื้อยืดที่แบบใส่เล่นๆใส่อยู่บ้านอ่ะเป็นแบบนี้ต่อไปก็เป็นเสื้อคลุมเหมือนกันอันนี้เป็นเสื้อไหมพรมแบบว่ากันหนาวได้ดีมากกันลมได้ดีมากของ H&M แล้วเป็นเสื้อไหมพรมแบบเนี้ยทุกคนชอบมากนะเพราะว่าแบบเวลาเราไปดูหนังอะไรเงี้ยใส่อันนี้ก็คือแบบว้าวให้รู้สึกเหมือนชิ้นโฮมเลยแล้วต่อไปก็เป็นสเวตเตอร์นะฮะมันแบบว่าเป็นสเวตเตอร์ตัวยาวแล้วก็มีกระเป๋านะทุกคนยังไม่ได้ใส่เลยซักไว้นานแล้วแหละประมาณนี้สำหรับเสื้อที่เราซื้อมานะฮะทั้งหมดเนี่ยก็200บาทนะได้ประมาณ6ตัวแต่อีกตัวนึงหายนะฮะหายไปไหนไม่รู้นะจ๊ะต่อไปเราจะมาสัพเพเหระอีกหมวดนึงพวกแบบแกดเจ็ตมือถือก็คืออันแรกเลยคือเราเนี่ยใช้แท็บเล็ตอยู่นะครับทุกคนเป็นแท็บเล็ต Samsung Galaxy Tab S 10.5 นะไม่ได้เกี่ยวกับที่เราซื้อมาไม่ได้ซื้อแท็บเล็ตใหม่นะทุกคนแต่ที่เราซื้อมาใหม่ก็คือเคสนานะฮะเป็นสีชมพูแป้นบานเย็นแล้วก็อันนึงคือฟิล์มนะฮะเป็นฟิล์มกระจกเราซื้อมาติดเองนะทุกคนใน Shopee ก็โอเคดูแบบใหม่ขึ้นจากที่เดิมแล้วคือแบบใช้มาแบบนานมากหลายปีมากฟิล์มเดิมเคสเดิมจนเคสมันแบบหลุดลอกหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยซื้อใหม่ดีกว่าต่อไปก็คือพวกบรรดาที่ชาร์จแบตนะอันนี้เป็นของโฮโคนะ HOCO นะฮะเป็นสีทองซื้อมาจากโฮโค Official ใน Shopee นะครับทุกคนแล้วเราก็ซื้อเป็นที่หัวปากมานะฮะเป็นของโฮโคเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีสายชาร์จคืออันนี้มันมาด้วยกันนะอันนี้เป็นสายชาร์จของ Android นะฮะนี่มันก็ของ Hoco เหมือนกันแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือ gadget ของคอมพิวเตอร์อันนี้เราซื้อมาจากในมูชิมูชินะครับ USB hub นะฮะคือนางก็จะมีที่เสียบ USB 3อันแล้วก็มีที่เสียบการ์ด memory card อะไรอย่างเงี้ยคือมันครบดีนะทุกคนแบบว่าอันเดียวคือแบบจบเลยนะฮะในราคา150บาทคือถามว่าคุณภาพดีไหมก็พอใช้ได้นะฮะทุกคนแล้วก็ซื้อที่ติดเล็บมานะฮะเป็นสติกเกอร์ติดเล็บอย่างนี้นะครับทุกคนน่ารักมากอันนี้ก็ซื้อจากในมูชิมูชินะฮะราคาแผ่นละ20บาทเป็นแบบทีมทะเลอันนึงแล้วก็ทีมพระจันทร์อันนึงนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน้ำตาเทียมอันนี้เราซื้อ3อีกแล้วนะครับทุกคนเป็นเนทเทียยูดีนะฮะน้ำตาเทียมที่เป็นแบบว่าหลอดคือแบบนี้มันดีอย่างนึงคือมันสะอาดกว่าอันที่เป็นแบบขวดปกติเพราะว่าอันนี้คือแบบว่าใช้สำหรับ 1-3 วันแล้วก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเป็นบรรดาเครื่องเขียนนะฮะเป็นแบบเอาไว้สำหรับเรียนอะไรเงี้ยสมุดจดนะครับแล้วก็มีเป็นปากกาอันนี้เราซื้อจากใน B2S นะทุกคนเราชอบมากเราชอบอันนี้มากเลยเพราะว่ามันมี2สีนะแต่ว่า2สีเนี่ยเขาก็จะคนละหัวกันนะอันนี้จะเป็นหัวแบบ 0.3 ส่วนอันนี้จะเป็น 0.7 นะฮะเราซื้อมาเยอะมากๆอันนี้เป็นสีแดงนะครับทุกคนแห้งแล้วประมาณ15บาทมั้งนะแล้วก็มีเป็นสีเหลืองนะทุกคนแล้วก็มีเป็นสมุดโน้ตที่แบบว่าตารางอ่ะทุกคนอันนี้เป็นกริดนะฮะเป็นตารางแบบนี้เราชอบมากเลยอ่ะอันนี้เราซื้อจากตลาดนะรถไฟราคา50บาทแล้วก็ในร้านเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้ด้วยเราซื้อเป็นสติ๊กเกอร์ของ Toy Story กับสติ๊กเกอร์ที่เป็นอาหารมานะทุกคนต่อไปเป็นสมุดบันทึกแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นของ B2S เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นตามวันอ่ะทุกคนมันจะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อันนี้เป็นไม่มีเส้นนะครับทุกคนเล่มละประมาณ39บาท
ต่อไปหมวดสุดท้ายของเราก็คือในหมวดของติ่งนั่นเองทุกคนอาจจะรอหมวดนี้กันอยู่แล้วนะหมวดของติ่งนะทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะว่าเราเนี่ยซื้ออะไรบ้างเพราะว่าเราก็เปิดไปให้ดูแล้วนะจ๊ะอันแรกเลยก็คือสมุดบันทึกของฮันกิออนนั่นเองนะคะทุกคนน่ารักมากเลยแล้วก็มีเป็นกระจกที่แดนนะครับนี่ส่องแล้วมีความสุขแล้วก็มีเป็นโฟโต้แบบนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คืออัลบั้ม X1 นะทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับอ้าวปิดด้านคือเราจะสารภาพนิดนึงว่าเราอะแกะอัลบั้มไปแล้วใช่ไหมทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าเราได้ใครนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ย่อท้อต่อความยากลำบากไม่ใช่เราก็มีการแบบเปิดไปหาในแท็กแจ็คการ์ด X1 ก็ไปแลกที่ฮันเกียนมานะฮะทุกคนแลกกับคูนอูซอกนะเราไปแลกที่ขั้นมานะฮะตอนแรกมันเป็นอูซอกแต่ว่าตอนนี้เราแลกเป็นฮันเกียนมานะฮะทุกคนเราพยายามหาเรื่องที่เป็นนัดแรกมากกว่าเป็นแบบส่งไปส่งมาเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะแบบว่าของอาจจะตกหล่นหรืออาจจะโดนโกงอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะเป็นนัดแรกกันดีกว่าอะไรเงี้ยโอเคนี่ก็คือในหมวดของติ่งเกาหลีก็มีประมาณนี้นะฮะไม่ได้ซื้ออะไรแล้วอะคือแบบว่าหนักไปที่ทางอัลบั้มแล้วก็เลยแบบสต็อปเลยเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าเรากำลังเก็บตังค์ซื้อกล้องใหม่อยู่นั่นเองนะฮะทุกคนก็เลยแบบแอบไม่ได้ใช้เงินเยอะเท่าไหร่แต่ก็ซื้อมาบ้างโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกับการมาเปิดให้ดูว่าเราไปซื้ออะไรมาเมื่อเดือนกันยายนก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆดูมาถึงจุดนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางถ้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาละอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย